รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการชิปเจริญแล้ววันนี้นะครับเราจะเปิดตัวแขกรับเชิญแขกรับเชิญนี่เป็นไงมีเสียงแขกรับเชิญสนุกแน่นอนเปิดตัวแขกรับเชิญอาแฟนไปหน่อยแขกรับชามแขกรับชามแขกรับชามแขกรับยังจะไปอีกเปิดมาก็ตลกซะแล้วเนี่ยนุกและน้องปายหรือว่าน้องอลิสนะครับสวัสดีครับอลิสสวัสดีครับเหลือโถมาเล่นกลางตลาดปลายคนแล้วเนี่ยก็เป็นนะอลิสหายไปไหนอ่ะคุณแม่ขาตรงนี้ค่ะโถคุณแม่ตาไม่ค่อยดีกับลูกมาเล่นกลางตลาดกันด้วยอายคนจังเลยเจ๊ชอบใจสวัสดีค่ะเจ๊แม่ขาแม่ขาเราต้องเป็นคนเรียบร้อยเราต้องเรียบร้อยค่ะแม่ฮะเราต้องเรียบร้อยค่ะโอเคบ้าไม่ทันก็เรื่องของภาพสิคะและนี่ก็คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ละครับต่อจากคนนี้คนละ150อีกสักหน่อยจะเป็นศาลพระภูมิศาลพระภูมิเมื่อวันก่อนเขาเดินผ่านต้นมะพร้าวนี่เขาก็แอบชอบคนนึงแล้วไปขอร้องหน่อยจะพูดมากนะครับขอร้องครับแล้วก็ให้พี่งดใช้เสียงด้วยนะครับงดใช้เสียงด้วยเขาบอกว่าควายก็ยังรู้เรื่องกว่านี้เลยควายก็ยังรู้เรื่องกว่านี้เลยเธอดึงเสื้อหน่อยโอ้หมดแล้วน่ะเออจะมาเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวดูให้ผมก็ไม่อยากทำแต่ผมอยากไปดูเฉยไปไปกูคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมารวยครับคุณผู้ชมครับมาที่นี่ใครมาก็รวยออกไปก็เหลือแต่ความรวยนี่อลิสถามแม่แมวน้ำถามแม่มีตั้งหลายชื่อเลยเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยจริงๆอ่ะนุกเป็นคนขอนแก่นครับเป็นคนขอนแก่นแล้วไปอ่ะจริงๆแล้วไปเป็นคนศรีสะเกษครับศรีสะเกษถามจริงชอบกินชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างนี้ป่ะชอบชอบครับเคยมีบรรยากาศแบบไปแคมปิ้งไหมโอเคครับเคยเคยชอบไหมชอบชอบครับชอบข้างนอกหรือชอบข้างใน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 ก็คือไปอยู่ข้างในเต็นท์ใช่ส่วนเอาท์ดอร์เคยบ้างไหมเอาท์ดอร์ยังไม่เคยแต่ก็อยากลองอยากลองเอาท์ดอร์ที่ทำกับข้าวทำกับข้าวอย่างนี้เหรอเดี๋ยววันนี้ได้ลองซื้อของต่างๆได้เลยนะครับผมซื้อของให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวซื้อไปกินกันแคมปิ้งฟีลแบบว่าแคมปิ้งแบบบรรยากาศเอาให้นึกถึงบ้านเก่าไม่ได้กลับบ้านนานยังโอ้นานมากเลยครับนานมากเดี๋ยวให้นึกถึงบ้านหรือว่าแคมปิ้งอารมณ์บรรยากาศป่าๆเป็นยังไงรู้นะได้ครับพี่บอยเอาละครับวันนี้ดาราล็อกเล่นของเราก็ได้เลิกหลอกนุกปายมาเดินตลาดแล้วพาไปเตลิดกันที่แคมปิ้งรับรองเลยครับว่าแคมป์เราครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนละครับครึ่งตัวอยู่นี่อันนี้นะอันนี้ครึ่งของครึ่งของครึ่งจะได้อุ่นหนุนพี่ด้วยเอาครึ่งคือชื่อร้านหนูนาเอ้าชื่อร้านหนูนาแต่ขายไก่หนูนาขายไก่ถ้าชื่อร้านไก่ก็คงขายหนูนาเอาไปต่อโอเคครับโอเทพสันตาลำบดนใจเดี๋ยวดิโอเทพสันตาลำบดนใจโอเทพสันตาลำบดนใจรวย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 โอ้โหลงน้ำและโยนหมวกสลบท่อระบายน้ำเลยนะแกโอ้โหเจ็บจังเก๊โอ้โหตกหมดแล้วอะไรอ่ะขนมปังขนมปังขนมปังหลบเร็วขนมปังเสียงดังเลยขนมปังไปดูก่อนไปดูก่อนนี่ระหว่างถ่ายก็สดๆแบบนี้เลยแหละครับแม่ไม่ธรรมดานะครับลูกปลายเนี่ยใครอยากเข้ามาถ่ายต้องมีของมาติดไม้ติดมือด้วยนะแล้วมาเพิ่มนะต่อจากคนนี้คนละ150สบายแล้วนี่มากับซุปตาสบายแล้วไปชอบกินอะไรไป
แต่ปลาชอบกินอาหารที่มันไม่เผ็ดนะครับชอบกินอาหารที่มันไม่เผ็ดใช่ใช่ใช่เขาเปล่าไหมไม่เผ็ดครับกินอะไรไปกินอะไรกินปลาดุกไหมกินปลาดุกไหมเออสู้เอาปะปลาดุกไหมปลาดุกไหมผักผักด้วยไหมปลาดุกไหมอ่าลูกชอบกินอะไรปกติถ้าเป็นน้ำพริกแบบเนี้ยลูกชอบน้ำพริกแมงดาชอบแมงดาใช่ครับชอบกินพวกเดียวกับพี่เหรอแค่ก็พูดไปค่ะอะไรคะอลิสชอบกินน้ำพริกแมงดาทำไมอ่ะมันหอมครับครับหอมใช่ใช่มีความหอมหอมมากหอมไปคือไม่กินเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้จะรู้กินเผ็ดกินเผ็ดได้กว่านุกเออเหรอนุกอ่อนกว่าไปจริงปะเนี่ยใช่ครับพี่เอาพริกออกให้หมดเลยจ่ายตลาดคือว่าเราเลือกซื้อของที่เราถูกใจจะเท่าที่พี่ดูแล้วอะชิมเจริญทั้งทีมันไม่ถูกใจพี่เดี๋ยวพี่เลือกซื้อของสดดีกว่าเมนูชอบกินเมนูหมูไก่อะไรก็ว่าไปนะพี่เปิดร้านอาหารมาอาหารเกี่ยวกับอะไรครับพี่บุ๋ยไก่ทอดก็เปิดมาแล้วอาหารฝีมือแม่ก็เปิดมาแล้วดังทุกร้านเปิดมา20 กว่าสาขาแล้วขายดิบขายดีเจ๊งไปแล้วหมดเลยครับเหมือนเป็นพูดเล่นแต่เรื่องจริงทั้งนั้นแฮ่อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือแม้ว่าร้านจะไม่อยู่แต่ตัวยังอยู่เสน่ห์ปลายจวักยังมียังมีอยู่ครบเอื้อนแต่คนนี้เขาก็สาวกในการทำอาหารครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยวันก่อนเขาหุงข้าวหุงข้าวให้กับทุกคนกินเลยเออเป็นไงบ้างหุงข้าวตอนนั้นหุงข้าวหุงข้าวเยอะมากน้องๆมี7-8คนก็เลยคิดว่าจะหุงให้มันพอกินกันเออสรุปแล้วเป็นไงครับข้าวไม่สุกข้าวไม่สุกต้องถามพี่บอยก่อนว่าพี่บอยกินเนื้อไหมครับไม่กินเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวทำหมูไก่ได้พี่บอยยังไม่กินเนื้อเดี๋ยวไปเอาของสดเราต้องทำแคมปิ้งต้องอารมณ์แบบว่าทำแบบสดๆเลยใช่สดๆเลยหมูสดไหมดูหมูไหมสวัสดีค่ะมาแล้วร้านน้องน้ำฟ้าหมูสดมีสันอะไรบ้างครับสันดานมีไหมครับสันดานสันดานไหมล่ะแกเดี๋ยวก็เจอสันขวานพี่เขาเนี่ยเขาไม่น่าขายเราแล้วเนี่ยนุกไปหน้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมี FC นี่เป็นไงของคุณกินไม่ได้วะนี่มีนี่ FC พี่เป็นไงโอ้สุดยอดมากเลยแม่ทำมาเหอะพี่ทำได้หมดทุกอย่างพี่เก่งมากพูดเลยพี่ระดับเป็นเชฟเซเลบริตี้เชฟกระทะเหล็กนี่เจอเชฟกระทะพลาสติกกุ้งก็ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพี่ตกให้ตกกุ้งเผาพี่รู้พี่เรียนมาจากภาษาคาถาเรียกเนื้อเรียกกุ้งเรียกปลาเรียนมาหมดอะไรครับซื้อหอยได้ไหมครับซื้อหอยไม่ต้องเดี๋ยวพี่ตกหอยให้เฮ้ยพี่เรียนคาถาเรียกหอยมาด้วยพี่เซียนหอยหรือเปล่าครับพี่เซียนหอยเซียนหอยและพี่ก็ชอบตกเบ็ดโอ้โหครบชุดแล้วนะสุดจัดเลยแม่ขาชอบมากเลยค่ะสบายใจไหมป้าไปอยากเล่นอะไรนะเต็มที่พี่เล่นให้ด้วยอ่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ผักแล้วพี่ขอบคุณมากที่ซื้อมาให้นะครับขอบคุณมากครับพี่ก็นี่อะไรเนี่ยมีคนมี FC อุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาแล้วพี่ได้แล้วเอาซะหน่อยลุกไปขอบคุณครับผมครับโอ้โหโอ้โหผักด้วยเดี๋ยวทีละคนทีละคนโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหดีจังเราไม่ต้องซื้อผักกันแล้วพอดีเราสบายเลยได้เลยได้เลยใส่ซอยจุได้ทันทีเลิศผักเนี่ยยอดมากโอ้ชีเราสี่มาพวกเราเชิญจับไข่หน่อยแล้วนี่คุณจับไข่ด้วยไข่ของไข่ไข่อยู่ตรงนี้แหมเห็นมือคุณแม่ล้วงออกมาไข่เอาคุณนะอุ้ยโอ้โหไม่ยกว่ะไม่ยกไม่ยกให้โอ้ขอบคุณครับขอให้ลูกคลอดไม่ยกนะครับมีพวงมาลัยให้ด้วยนี่ก็อยู่บนเวทีผู้ชายด้วยโอ้แบงค์มุแบงค์เขียวเชื่อสายไม่อินดูสายไม่อินแล้วสีแดงสายอะไรสีแดงสายพระอาทิตย์ขอบคุณนะครับพี่สาวร่ำรวยร่ำรวยครับขอให้คลอดปลอดภัยนะครับน่ารักมากเชียร์เชียร์มาอีกแล้วพี่บุ้ยวันนี้เลยครับตอนนี้ยังไม่มีครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ยครับน่ารักตลาดนี้กระเทียมและข้าวคั่วพริกป่นโอ้โหตลาดมารวยคนมาต้องรวยเท่านั้นหรือไม่รวยก็ให้มาแล้วจะรวยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห FC โอ้โหมาทั้งกล้วยทั้งสับปะรดโอ้ขอบคุณครับอีกสักหน่อยจะเป็นสารพระภูมิแล้วออกไปนี่หาหมอกระดูกนะคุณผู้ชมครับใครมาแถวนี้นี่ซอยฮาไทราช54คือเลข9นะรวยนะเลขเข่งเลขตาดมารวยนะของดีของดีแล้วเยอะด้วยใช่ไหมเยอะด้วยดีเป็นไงเยอะมากเดี๋ยวไปทำแคมปิ้งหลังบ้านของเมืองกรุงเทพแบงคอกแบ็คยาร์ด
เดี๋ยวไปดูคุณผู้ชมครับเดี๋ยวได้เป็นแบบแคมปิ้งครับผมจะโชว์ฝีมือเองและที่นั่นมีแบบบ่อนะเดี๋ยวพี่จะตกปลามีปลาด้วยใช่ไหมครับโอ้โหพี่ตกวันนั้นปลาเชือกเชือกปลาสึก5 โลคือปลาสึกชกปลาสึกนั่นมันที่อาบน้ำในบ่าเลยหอมสบู่เลยสบู่หรือเปล่าเป็นปลาที่เอาไข่มาไปทำสบู่มันหอมมากซึ่งเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูซึ่งปลานี่เดี๋ยวที่พี่ทำให้ตกปลามาแล้วก็แล่ทำกินวันนี้จะได้กินปลาบีคิวที่หมวยด้วยซาซิมินี่กับมือมาแล้ว20 ล้านเงินหรอเจ๊งคามือเนี่ยนะครับพี่สัญญาว่าพี่จะทำอย่างเต็มที่เราสองคนต้องสัญญาว่าจะกินอย่างเต็มที่เหมือนกันได้ครับสัญญาครับขณะการกินถ้าไม่ตกปลาไม่ได้นี่พี่จะไม่กลับบ้านนะเรื่องกินนี่ไว้ใจเลยฮะเนี่ยคนที่ชอบปลามากกินยันก้างจริงไหมเนี่ยครับคนหรือแมวเอาจริงนะกินให้เต็มที่เพราะวันนี้ก็เกินค่าตัวเราละก็ได้ได้จะเกินค่าตัวค่าตัวไม่ต้องถ้าตัวไม่ต้องใช่ได้ของเต็มได้ของเรียบร้อยแล้วล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอกลับมาสนุกกันต่อในดาราล็อกเล่นอะไรครับเนี่ยและก็ยังคงอยู่กับนุกปายแล้วครับกับกิจกรรมพากินพาเที่ยวและชวนไปแคมปิ้งเรียกได้ว่าแคมป์ครั้งนี้นุกปายจะลืมไม่ลงเลยทีเดียวแคมป์กันนุกอยู่ไม่ค่อยได้ฮะไม่ใช่สามนุกใช่ไหมนุกอยู่ตรงไหนได้วันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาน้องไปเที่ยวนะครับขับรถไปเองเลยได้เป็นรถเหมือนกับทั้งนุกทั้งปายก็ขับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเหมือนไปเป็นกันเองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะครับนี่แต่เองตัวพี่เองเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนุกปายเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยขอสัมภาษณ์แบบว่าให้จอดลึกในใจของพี่ได้ไหมได้ครับอย่างเช่นได้ข่าวว่าปายนี่คือพึ่งท้องท้องไม่ค่อยดีเพราะว่ากินอาหารอ๋อใช่กินซอยจู้บ่อยๆครับไม่ใช่อ๋อมันจะมีข่าวที่เพิ่งเหมือนเขาปล่อยออกมาว่าปายท้องไปอะไรแบบนี้แต่ตามจริงเราก็ไม่ได้ท้องครับจริงๆเขาคิดผิดครับพี่บวยครับไม่ใช่เป็นทางฝ่ายปายท้องก็คือนกท้องนกท้อง3เดือนแล้วไปตรวจมาอันอุลตราซาวมาเป็นผู้ชายอุลตราซาวมาปล่อยพลังได้ด้วยบ้าแล้วมันอันตราซาวบ้าบอผู้ชายจะเท้าได้ไงอธิบายข่าวให้พี่บวยฟังเขาก็อาจจะเห็นว่าเราอ้วนขึ้นหรือเปล่าครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ปายกำลังท้องแล้วอะไรแบบนี้บางข่าวก็บอกว่าตอนนี้คบกันกับนุกแล้วปายอ่ะเป็นคนที่ชอบกินเบียร์เยอะแล้วก็จะอ้วนเขาก็เลยคิดว่าเราท้องเฉยๆครับอ้วนเครื่องดื่มอ้วนเครื่องดื่มไขมันล้วนๆไขมันล้วนและอย่างฉายานี่ทำไมมีฉายาเยอะมากเลยอ่ะของปายก่อนปายอะไรนะครับของปายนี่คือเป็นอะไรนี่ไหมมีเป็นเต้าวานครับเต้าวานเต้าวานใช่สมัยแต่ก่อนเราชอบฟังเพลงวานเกยตื้นแล้วก็เป็นที่มาของเป็นเขาแล้วก็เรียกอาเต้าวานไอเต้าวานเพราะว่าปายชอบฟังเพลงนี้เจอตั้งแต่เช้าไม่เคยได้ยินปายร้องเพลงเลยแต่อุ้มไว้ก่อนแล้วกันวันนี้จะมีร้องสดมีเดี๋ยวไปร้องสดนะไม่ต้องใส่ถุงเลยมีเต้าวานมีอะไรอีกแล้วมีพี่โป้ครับพี่โป้คืออะไรอ่ะก็ปลายโอริโอเขาก็เลยเรียกเป็นโอริโป้รวมกันใช่ปลายโอริโป้มาจากอะไรอ่ะมาจากคนอยากเรียกใช่อยู่ดีๆเขาก็ตั้งขึ้นมาให้ครับก็ทุกชื่อของปลายมันจะสอดคล้องกับของนุ๊กหมดเลยใช่ทุกชื่อเลยประกบกันใช่ครับอย่างเช่นเต้าวานใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเต้าวานนุ๊กก็จะเป็นเต้าฉลามจะเป็นชื่อแรกที่ทำให้พี่ๆ FC รู้จักแล้วก็พี่ๆ FC เขาเป็นคนที่ตั้งฉายาอันนี้ขึ้นมาพี่โป้ของปายและของนุ๊กอ่ะนุ๊กเป็นพี่โก้ครับทำไมอ่ะคนโก้ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าดูดีอะไรเงี้ยเป็นบ้านโกโก้โกโก้ทำตัวแบบโกโก้ทำตัวมัดมาดอะไรเงี้ยมัดโก้ใช่ครับต่อไปมีไหมมีไหมของปลายจะเป็นต่อไปของปลายจะเป็นเจิดลูกพระเจ้าของลูกจะเป็นแมวน้ำน่ารักแล้วมันเกี่ยวยังไงอ่ะมันจะเป็นชื่อเล่นที่เอาเราเล่นเกมด้วยกันใช่เล่นเกมอะไรอ่ะเกม ROV แล้วเราจะไปด้วยกันเราจะช่วยสกัดซัพพอร์ตกันตลอดอ๋อเป็นฉายาใน ROV เป็นชื่อในเกมแล้วคอนแทคชุดพี่โบเล่นเกมเลยพี่โบก็เล่นเกมอะไรอ่ะเกม ROV เหรอครับงอนซ่อนผ้าว้ายทำไว้อะไรอ่ะดวงตัวปลายเองก็ไม่ได้เป็นคนคุยเก่งจ้อแจ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราเป็นคนไม่ค่อยคุยแต่คนที่คุยเยอะๆก็ข้างหลังครับคุณนั่นแหละคุณนุ๊กปกติมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมศิลปินเนี่ยก็ช่วงแรกๆไม่ค่อยมีครับพี่บวย
ก็เพิ่งมามีช่วงนี้แหละไม่ใช่เรื่องรับงานนะครับพี่คนเรื่องไม่จ้างเลยเฮ้ยไม่หรอกแต่ช่วงแรกนี่คือโอ้โหเราคิดไม่กระแสมจะแบบโอ้โหนี่เราขอคิวไปตั้งแต่7ปีที่แล้วนะดังมา4ปีเขาดังมา4ปีคุณมาขอ7ปีอะไรล่ะขอลงหน้าด้วยรู้จะลงหน้าโอ้โหน่าจะไปเป็นหมอดูนะแกเนี่ยวันนึงทำอะไรบ้างช่วงงานฮอตอ่ะอยากรู้ก็ส่วนมากจะไปคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่ครับนั่งรถตู้ใช่นั่งรถตู้กินนอนบนรถตู้อาหารจังหวัดไหนที่ประทับใจแล้วแบบถ้าเมนูนี้ต้องจังหวัดนี้เลยจริงๆก็ชอบอาหารอีสานอาหารอยู่แล้วของเราอยู่แล้วใช่ครับไปกินอาหารภาคอื่นๆก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะนุ๊กเป็นคนที่ชอบนุ๊กปลายเป็นคนที่ชอบอาหารอีสานอย่างมากรุงเทพก็ไปกินร้านพี่อีทนะฮะใช่ลาบก้อยใช่ครับลาบก้อยสแต็กแดกตับร้านพี่อีทดีมากช่องเหมยขาวขาวน่ารักว้ายว้ายเนี่ยมันเด็กเซิร์ฟก็คือร้านพี่อีทพูดรายการในสุดยอดมากเลยสเปคของนุ๊กจริงๆคือชอบแบบไหนครับแต่ก่อนนุ๊กมีสเปคนุ๊กชอบผู้หญิงที่สูงแล้วก็ผิวขาวหน้ายาวๆหน้าตายเมื่อวันก่อนเขาเดินผ่านแถวต้นมะพร้าวนี่เขาก็แอบชอบคนนึงแล้วใช่จริงปะเนี่ยใช่ต้นมะพร้าวนี่เดินตรงพัทยาเปล่าเออแถวๆตรงนั้นครับไปขอร้องหน่อยอย่าพูดมากครับขอร้องหน่อยครับแล้วชอบการชอบเขาเข้าไปจีบยังไงครับโอ้ยไม่ได้เข้าไปจีบเยอะเลยเขาก็แค่ยื่นเงินไปเขาแล้วเขาก็ขึ้นรถมาเลยผมไม่ได้พูดคำว่าเท่าไหร่นะฮะผมจะบอกเลยนี่ผมเถียงคอพึงเลยคอพึงว่าอะไรผมไม่บอก how muchตลกเลยสองคนนี้เนี่ยแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยไปมาไม่มีสเปคแล้วครับขอแค่เป็นคนที่เขาเข้าใจเราใช่คุณไม่พูดความจริงผมไม่เสิร์ฟมาคุณพุ่มกลับครับสเปคคุณต้องนมใหญ่จริงไหมครับก็อันนี้ก็จี้ตรงประเด็นซะด้วยใครก็ชอบครับพี่เบิร์ดก็ชอบครับโอเคชอบใช่แกด้วยสบายล่ะชอบนมใหญ่ไหมไม่เดี๋ยวไม่ถามสเปคก่อนเหรอแล้วไปชอบนมใหญ่ไหมรัดไปก่อนก็ต้องชอบแหละใช่ไหมต้องชอบอยู่เรามองตารู้ใจกันอยู่แล้วเคยทับทางกันไหมยังไม่เคยทับทางกันยังไม่เคยแต่ว่าด้านในอดีตตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆมีก็ไม่เคยโอ้โถเฮ้ยจะอดีตทำไมและแล้วก็มาถึงแล้วครับบางกอกแบ็กยาร์ดโอ้โหบรรยากาศสวยงามนะครับแม่ร่มรื่นจุดกลางเต็นท์ชานเมืองกรุงเทพเราได้แล้วครับอากาศดีเอายังเฮ้ยพร้อมดีมากทั้งหมดแถวตรงวันนี้ทุกคนจะมาเข้าค่ายนะครับฟ้าพันธ์ใต้พันธ์ฟ้าพันธ์ใต้พันธ์เรื่อยๆเรื่อยๆแปะๆเราไปกางเต็นท์มาเราไม่ต้องใช้ใครเพื่อความรวยของเราเองให้ผมถือช่วยไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำเองสุภาพบุรุษเต็มที่ไอ้หนูปะกางเต็นท์ได้ไหมปกติได้ครับกันมือขวาเข้าไปคารบกันมือซ้ายออกมามาแล้วจับมือเดี๋ยวได้ไหมนี่เสียงดังได้ไหมเสียงเข้าปะไม่อันนี้ทีมงานแล้วปะต้องขอบอกนะครับที่แบ็คยาเนี่ยเขาห้ามใช้เครื่องเสียงเสียงดังนะครับอันเนี้ยเราตั้งใจมาปั่นแล้วครับลงโทษนะครับทีมงานติดต่อยังอ่ะทีนี้เขาห้ามงดใช้เสียงครับเขาห้ามใช้เสียงเอางี้ดะบายพี่จองล็อกหนึ่งนอนตรงนี้ไม่นอนไม่ได้ไปเคลียร์พี่หน่อยไปและแมนเข้มๆไม่ไปไล่เขาด้วยนะพี่ครับพอดีพี่ชายผมจองไว้แล้วครับพี่นุ๊กใหญ่พี่ต้องคุยต้องห้ามพี่ว่าพี่เป็นคนใจร้อนมากใหญ่ได้ครับพี่ไม่ได้นะเคพี่ไว้เช็คก่อนเอาผมขอตั้งข้างๆได้ไหมมันไม่ใหญ่หรอแบ่งครึ่งกันมันจะแคบไปถ่ายรายการถ่ายรายการแป๊บเดียวพี่ไว้ทำไงเอาไงรอได้ที่เรามาถ่ายรายการเราเป็นดาราน่ะศิลปินไม่ได้โอ้แล้วดูมันออกมาแต่ละตัวไม่ได้เรามาก่อนไม่ได้เราต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์เลยไปเอาละครับมาดูกันว่าภารกิจนี้นุ๊กปายจะสามารถขอกระชับพื้นที่ที่เราจองไว้ได้ไหมไปดูกันครับไม่แต่เขาจองไว้อันหนึ่งครับไม่คือพวกผมจองมาตรงนี้พี่พี่เขาพร้อมแล้วครับเขาบอกว่าเขาจองมาตรงนี้เขาบอกพวกผมมาเขาบอกไม่มีใครจองเลยมาเขาบอกให้เลือกได้เลยพี่ชอบตรงไหนพี่เลือกได้ก่อนเลยพี่ดูตัวไม่มีสลิปโอนเงินนะมาพี่บวยครับครับพี่บวยครับครับเจ้าของรายการครับคนนี้ใหญ่หน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาเบาเพลงแล้วนี่นุ๊กปายนะอย่าขัดใจนุ๊กปายนะเขาขยับนี่ดราม่านะรถที่บ้านมีพอจอดรถทัวร์เปล่าโอ้แต่เขาบอกแล้วครับว่าอย่าไปเสี่ยงกับ FC นุ๊กปายแล้วครับถ้าที่จอดรถหน้าบ้านไม่พอ
เดี๋ยวจะลำบากเอานะใช่เขาเป็นศิลปินผมไม่ให้ดาราหรอกพี่ผมชื่อใหม่นี่แหละผมบ้านกับเพื่อนเพื่อนผมคุณใหม่ครับคนนี้นี่นุกปลายนะคุณรู้จักไหมคุณอย่ามีเรื่องกับเขานะรถทัวร์ลงนะน้องก็อยากอยู่ตรงนี้นี่คนนี้เสื้อดำเนี่ยน้องปลายเนี่ยครับโอ้โมโหใครที่เขาเตะเลยอ่ะนี่ครับอ๋อเขาดังจนขนาดเขามาที่หลังย้ายผมได้ด้วยเหรอใช่แต่ผมอยู่ตรงไหนก็ได้เอาพูดจริงคุณใหม่ผมพูดจริงคุณใหม่ก็รู้ถ้าเกิดผมมีเรื่องผมตายไปนานแล้วนี่ผมไม่กล้ามีเรื่องใครอยู่แล้วเพราะผมอยู่ตรงไหนก็ได้แต่นี่นุ๊กปลาอยู่ตรงนี้เท่านั้นแต่ตามจริงปลาอยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนุ๊กอยู่ไม่ค่อยได้อ้าวออกตัวล้อฟรีเลยแต่ละคนรักกันเหลือเกินพี่ก็บอกปลายแล้วมาตรงนี้ไม่ได้เขาจองไว้แล้วไม่เห็นทีมงานเขาบอกไงพี่บุ้ยบอกว่ามาเนี่ยคุณใหม่ผมขอร้องล่ะผมอย่ามีเรื่องใครนี่นุ๊กปลายนะเพื่อเห็นกับน้องอ่ะคือผมยกมือไหว้แทนน้องเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เห็นแก่นุ๊กปลายขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอเคไปไปแล้วทำงานได้แล้วปะครับล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายกลับมาสนุกกันต่อในดาราล็อกเล่นอะไรครับเนี่ยและนุ๊กปายแล้วตั้งแต่เช้าที่เราไปช้อปปิ้งเดินตลาดกันมาก็เพื่อมาตั้งแคมปิ้งสุดปวดนี่แหละครับแม่ตาบวยเนี่ยชวนน้องเข้ามาแต่ตัวเองอะไปนั่งเล่นโทรศัพท์ดึงไว้ดึงไว้เอาเตียงก่อนมึงเอาหมวกมาสิประมาณ3เทียนผมก็มาใส่สำนึกเสร็จแล้วพี่บอยเรียบร้อยใกล้ได้กินข้าวแล้วนุ๊กปลายอาจจะหิวแต่ตาบวยอ่ะก็ไม่ต้องกินกินแรงไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศแบบนี้ต้องการความสดชื่นรวมกันมันกว่าชื่นใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่แบงคอกแบ็คยาร์ดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับชานเมืองกรุงเทพนะครับถือว่าเป็นสวนหลังบ้านเลยก็ว่าได้นะครับนี่เรียกว่าวันนี้ทั้ง2ท่านนี่ถือว่าเราได้จัดสถานที่ที่ดีมากทุกอย่างสมูทมันดูสบายมันดูใช่ไหมบรรยากาศการกางเต็นท์นี่คุณผู้ชมครับสองหนุ่มนี่ถือว่าสบายมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญและผมก็กางคนเดียวเลยยังมีมาพูดจาเอาหน้าซะอีกนี่เป็นความเอาง่ายๆว่าเอาหน้าได้เลยอ่ะเอาแบบแต่ด้วยความน่ารักของนุ๊กปายแล้วครับอ่ะแล้วแต่ลุงเลยคือวันนี้ไม่มี2หนุ่มนี่ก็ได้อ่ะเอาผมปูคนเดียวเสร็จเลยเอาพูดง่ายๆเจ้ายอกันเลยอ่ะดูชุดก็รู้แต่งกายแบบนี้เที่ยวเต็นท์ชัดๆบรรยากาศดีมากลมเข้าออกได้ดีใช่นี่โอ้ลมดีชักว่าเอาเล่นเบ้าดิเอาเล่นเบ้าใช่ก็ต้องปล่อยลอยแคมปิ้งอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเพราะว่าลมบรรยากาศแบบนี้เอางี้บรรยากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วขาดเรื่องอาหารแสดงว่าพี่บ๊วยจะทำให้พวกเรากินหมดเลยกินสบายมากไม่ต้องช่วยคือเดี๋ยวให้ปลายทำน้ำจิ้มได้ครับนุ๊กทำใจรออยู่ตรงนี้ครับโอ้โหนั่งอยู่เฉยๆเลยเหรอมันเป็นการที่รอยากทรมานมากคนที่รออยู่เฉยๆไม่ใช่ง่ายติดไฟติดไฟดีกว่าโอเคจะได้มีงานทำติดไฟติดไฟทำน้ำจิ้มเดี๋ยวเชฟรอไปถือเป็นผู้ช่วยไงไปเลยไปเลยครับเอาละหมดแถวตรงจัดการไปจำจิ้มไหมคุณจะดังไฟแป๊บนึงนะได้ยินคำว่าดังไฟเอาหมายถึงจุดไฟครับพี่ภาษาอีสานแมนบอแมนครับดังไฟดังไฟพูดถึงเรื่องประสบการณ์การตกปลาผมพูดได้เลยว่าผมนี่คืออันดับหนึ่งในประเทศไทยผมเนี่ยอ่านหนังสือเยอะกับปลาโอ้โบราณมากแต่ป.2 นอกจากใช้เรื่องของอุปกรณ์ที่ดีแล้วผมมีพระคาถาเรียกไปให้น้องเขาทำเหมือนเดิมและแกก็มานั่งพร่ำพรรณนาอะไรเนี่ยที่สอสมุทรแห่งชาติแล้วผมก็ได้มาเดี๋ยวปุ๊บมาเลยปลามาโอ้ไม่ได้พูดกินมันนี่อร่อยสบายอุปกรณ์ที่ผมหามาคุณผู้ชมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นคันเบ็ดนำเข้าที่สั่งมาจากต่างประเทศใช้เวลาอยู่นานคุณผู้ชมครับติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่ถือว่าเป็นเจ้าของตอนนั้นซึ่งเขาเนี่ยมาเป็นอย่างดีแบบนี้จะตกได้ไหมเอานะพี่ตกปลานะรอกินนะทำไมไม่มีเหยื่อไม่มีอะไรเลยครับพี่บวยมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่ไปหาไส้เดือนตรงนี้นุ๊กคุณสอนพี่ไม่ได้พี่สุดยอดแล้วคุณยังมาสอนจระเข้ว่ายน้ำกล้องต้องรีบถ่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเร็วมากปลาจะมาปุ๊บโมอยู่นั่นแหละตกสักทีดีไหมและเนี่ยพูดไปเถอะมีใครก็ฟังแกมั้งปลาดิเห็นไหมโอ้โหโอ้โหตัวเริ่มเลยโอ้โอ้ยเห็นไหมสุดยอดแล้วนี่โอ้ยดินใหญ่เลยอ่ะนุกหน้าดูสงสัยมาสงสัยว่า
พวกแกทำอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้เลยเนาะได้ได้ได้เอาไปปากเบ็ดเลยเดี๋ยวพี่เสกกระดาษอมสิบประกริ้วปริ้วการตกปลานี่ไม่ต้องคิดมากนะครับเราซื้อมาจากตลาดนี่แหละไม่เคยสบายเลยไม่เคยสบายแต่แกก็ยังบ่นได้นี่ถือว่ายังสบายอยู่อยากกินปลาอะไรถามจริงอันนั้นครับอยากกินปลาอะไรปลาอยากกินอะไรปลาแซลมอนครับโอ้โหอยากกินปลาแซลมอนมันคงว่ายทวนแม่น้ำโขงขึ้นมาวางไข่บนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะแกมาแคมป์นุกอยากกินอะไรกุ้งกุ้งครับกุ้งแม่น้ำนะครับล็อบสเตอร์กุ้งแม่น้ำนะเออล็อบสเตอร์เราไม่ได้ซื้อมาได้ครับโอ้สุดยอดเลยที่นี่ไม่น่าเชื่อมันเนี่ยตกได้ด้วยเหยื่อก็ไม่มีมามาฮะใช่ใช่เป็นกุ้งไข่ได้ปะกินเลยมาน่าจะอยู่ในน้ำมันเดี๋ยวไปทำไปทำเอ้ยมันต้องอยู่ที่นี่แหละเป็นลูกปุ้งไปเพราะไข่มันเริ่มปลุกแล้วฮะยังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบ็ดออกก่อนเอาเบ็ดออกก่อนทำไมไม่บีบมะนาวใส่ใส่ไปแล้วมันขาดมะนาวบีบใส่นี่ไงบีบมะนาวใส่ยากหั่นมะนาวหั่นหั่นไปแล้วนี่หั่นอีกหั่นหั่นสิหั่นค่อยๆหั่นอย่าเลื่อยค่อยๆหั่นครับเชฟกูบอกอย่าเลื่อยมึงทำเองครับเชฟมาสงสัยดูซีรีส์ Netflix มาแน่ๆเลยแกเนี่ยและการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับแหมเนื่องจากเรามีซุปตามาแบบเนี้ยอำพรางตัวกันแบบแนบเนียนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นเลยเนาะตัวเหรอของบาลาซี่เปล่าเนี่ยและแล้วอาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูก็ย่างเสร็จแล้วน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วและรสชาติล่ะเป็นยังไงฮะกูจิ้มไปยังไงแล้วมั้งแทบตายนี่สาบานมาตำแล้วโอ้น้ำจิ้มแจ่วหน้าแรงอะเนาะน้ำไม่มีเลยประมาณนั้นครับเอียงถ้วยพริกยังไม่เอียงเลยคุยเป็นเวลาระหว่างถ่ายทำไอ้แก๊งนี้ก็ปั่นป่วนอยู่ไม่น้อยเลยครับจะถ่ายรายการเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวมันติดมาในเทปเราเขาไม่ได้อารมณ์เสียเขาโอเคกับเราอยู่ครับแต่ดูหลายๆนานๆไปดูเขาอาจจะไม่โอเคแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วครับเขายิ้มแล้วบอกแล้วบอกมึงไปบอกเพื่อนกูเพราะว่าเขาไม่ทำเราหรอกเพราะว่าถ้าทำเขาทำผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำคุณและเราก็ไม่ไปเองซะด้วยทีมงานต้องเยอะตั้งแยะไม่เรื่องฝาหม้องเลยบอกกูเยอะมั้งอยู่กับดาราเนี่ยเขาบอกอยู่กับพี่บุ้ยพี่บุ้ยพี่อะไรเนี่ยอยู่ในกล้องครับโทษนะครับอยู่ในกล้องโทษดีพี่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจะร้องเพลงให้แฟนผมฟังไงพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าห้ามใช้เสียงครับไม่งั้นผมบ้านแตกแน่พี่เขาบอกไปแล้วอยู่กับดาราด้วยขอสักท่อนนึงมันก็ไม่ได้เหมือนกันบ้านผมก็ไม่ให้ร้องเพลงครับแล้วก็ให้พี่งดใช้เสียงด้วยนะครับงดใช้เสียงด้วยเขาบอกว่าควายก็ยังรู้เรื่องกว่านี้เลยควายก็ยังรู้เรื่องกว่านี้เลยเฮ้ยใจมันถึงใจมันถึงแล้วรีบหนีทำไมกังตายใจแกมันได้ว่ะกระดานกูเป็นผู้ชายเขาตีกูเหรอแต่จริงเราก็ไม่น่าพูดงั้นพี่โอแรงไปพี่โอแรงไปเนี่ยเขาดีเราไม่น่าไปพูดอย่างนี้เขาเลยมึนกับเราเลยพี่เนี่ยบอกเมื่อกี้นะพูดตอนไหนพี่ไม่ได้พูดโอ้พี่บอกให้ผมไปว่าควายควายรู้เรื่องเลยอันเนี้ยปลายไม่ได้ตั้งใจหรอกเราปั่นให้ปลายพูดสวยแล้วเราสวยแล้วเราว่ากูต้องไปขอโทษเขาไปขอโทษเขาว่าเวลาเขาเป็นไข้เนาะคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยอาหารที่ผมทำนะครับพูดได้เลยว่าหน้าตาเหมือนอาหารภัตตาคารเลยทีเดียวหน้าตาดีมากนะครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะครับครับพูดได้เลยว่าไม่จิ้มดีกว่าหยอกเอ้ยจิ้มดีจิ้มดีเอาจริงดีนะบรรยากาศแบบนี้ดีนะเฮ้ยน้ำจิ้มไม่น้ำไม่ไหลว่ะดูสิครับทุกคนดูนะ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 พุ่มนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผู้ชมได้เห็นกระบวนการการทำแล้วเพราะนั้นเรามาชิมหมูกันดีกว่าครับอันนี้น้ำจิ้มของไปนะจิ้มเหรอดีแต่ไม่อิ่มดีกว่าไม่อิ่มดีกว่าเฮ้ยดีอร่อย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 ไหนลองวิเคราะห์น้ำจิ้มตัวเองหน่อยให้คะแนนให้คะแนนเต็มสิบเต็มสิบให้ไปเลย9.9คะแนนโอ้โหเป็นคนลำเอียงแท้เลยเฮ้ยร้องเพลงแล้วครับเขาไม่เคยร้องเพลงสดเลยโชว์หน่อยดิมีดนตรีไหมมีดนตรีไหม
ช่ไหมอ้าวมาดนตรีมาลูกปลายมาทั้งทีแล้วครับก็ต้องฟังเพลงสดๆกันหน่อยละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาฟังผลงานการร้องแบบสดๆครับของเต้าวานกับเต้าฉลาดครับผมอยากฟังเต้าวานมากเลยครับอั้นมาตั้งแต่เช้าแล้วเต้าวานยังไม่ได้ร้องเลยเออโหแกะแผ่นมาเลยไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมารักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงไอ้ดูลูกรู้แล้วว่ะเอาโทรศัพท์เข้ามาเลยเขาจะได้เปิดไม่ได้เอาเดี๋ยวดิขอบคุณมากนะเพื่อนไปต่อเลยพี่ซีเรียสพี่ว่าครับพี่กำลังสนุกเลยพอดีพี่เอามาเอาโทรศัพท์ไปไหนอันนี้ป่ะใช่ครับอันนี้หรือเปล่าใช่ครับที่มันเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ไหมผมไม่เอาตังค์ผมเอาโทรศัพท์อะไรนะผมไม่เอาตังค์ครับผมเอาโทรศัพท์เฮ้ยเอานะไปนะจะได้ถ่ายรายการได้ผมไม่เอาตังค์เอานะเอานะเออไม่เอานะสะดวกเลยครับพี่เต็มที่เลยไม่มีเสียงแล้วนะไม่มีไปต่อมาให้แต่แรกจบไปแล้วแล้วให้คนให้ตายเดินไปเสี่ยงอยู่ตั้งนานเสียดายเขาไม่ตีไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอเอาละครับกลับมาสนุกกันต่อในดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยและนุกไปหนึ่งผลงานเพลงจากนุกธนดลและปลายโอดิโอครับเป็นคู่เพลงแรกของพวกเราเพื่อนกันก็รู้เราคบกันมานานผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันหยอกล้อเล่นกันสร้างความผูกพันจนมันน้องอ่ะร้องไม่เพี้ยนแล้วครับแต่กีตาร์เราอ่ะตั้งใจมาเพี้ยนแล้วครับแปลกแปลกป่ะฮะตรงป่ะไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงฮะร้องใหม่นะใครร้องไม่ตรงนะนี่อันนี้ครับกีตาร์กวนนักร้องร้องตรงนะตรงเปล่าขออะไรพี่ขออะไรเอ้า G แล้วก็ C D ไงก็ถูกแล้วนี่ใช่ถูกไหมครับถูกครับไอ้กินนะต่อไปเพื่อนกันก็รู้เราคบกันแบบไหนไม่อยากให้คิดไปไกลเดี๋ยวกูว่ากูฟังหูไม่ได้เรื่องกูยังรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนโดนผิดอ่ะคือหูไม่ดีอยู่แล้วด้วยพอดนตรีไปนี่ตายดีนี่นุ๊กก็ยังได้นะนี่ผมตายน่ะกูว่าไม่ใช่นุ๊กไปล่ะกูว่าคนที่มึงพามาแหละเลิกแกล้งเขาขอเพาะๆสักคุกหนึ่งพอแล้วเพลงอะไรครับเพลงแค่นี้แหละเต้าหวานโอเคอันนี้ไม่แกล้งนะลองก่อนนะขอแบบสุดฝีมือลองก่อนฉันลามคนนี้จะมีแต่เต้าหวานเรื่องรายวันหวานที่ยอมทิ้งไปได้แค่ทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนเออบอกชอบเป็นชายเพื่อนที่ดีต่อกันก็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเริ่มแล้วไปคนละทางแล้วนะดนตรีให้เธอเสียใจเพลงนี้ก็สุดท้ายก็ล่มอยู่ดี
มาฟังกันอีกเพลงครับเพลงนี้คงจะได้ฟังดีๆจนจบมั้งเหมือนในหนังที่เคยนั่งดูตอนนั้นรู้สึกว่ามันโคตรเท่เลยแต่พอโตขึ้นความคิดเหล่านั้นก็กลายเป็นที่ใช้พอรู้ว่ามันไม่มีจริงไม่มีเลยพลังวิเศษในโลกใบนี้จนได้เจอแทนเอ้ยพราะไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงจริงเหมือนฟ้าประทานลงมาพลังสิ่งใดก็คงไม่มีค่าเท่าพลังวิเศษนี้โอ้ที่เราไปแล้วจะเปลี่ยนจังหวะก็เป็นจังหวะทุกครั้งที่ฉันลืมตาชอบเจอหน้าเธอมันโคตรมีความหมายวันที่ลมพายุท้าโถมเข้ามาจนท้อใจเธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ภูมิใจทุกทีที่ข้างๆตรงนี้ยังมีเธอเป็นพลังวิเศษให้ฉันนี่แหละครับแคมปิ้งก็ต้องมีที่พักบรรยากาศอาหารแล้วก็ดนตรีเพราะๆแบบนี้แหละครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีอะไรไม่รู้แต่ที่รู้โอ้ยหันกันทั้งกองอยากครับเชิญครับไปไหมไม่ช่วยเขาปะขอเป็นคนดีช่วยไหมไม่ช่วยพี่ชอบช่วยตัวเองไม่ช่วยเขาไปทำอย่างนี้ว่าไงแล้วแต่คุณนี่เป็นคนดีดีนะเขาไปช่วยถ้าไม่จำใจไม่เป็นไรนะพี่ช่วยเขาได้ได้ได้ครับต้องสารเขาสงสารแล้วเนาะอันนี้คือหลักฐานนี่พวกผมทำสวยมากนั่งสองคนเหรอครับเหงาแย่เลยจริงๆเต็นท์ผมอ่ะผมไอ้ต่อนี่คนเดียวนะไอ้ไปไม่ได้ต่อด้วยนะเออดึงเสื้อหน่อยโอ้หมดแล้วน่ะโอ้ยนี่เป็นแฟนกันปะวะกูรู้ตั้งนานแล้วเวลาเราจะไอ้เนี่ยเราก็โอ้โหดูมีน้ำใจดูใส่ใจเทคแคร์สอนละเอียดเหลือเกินรับรองไม่ล้มทนแน่นอนไหนลองเข้าไปขยมข้างในดิเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ขอบคุณครับเสร็จแล้วครับพอช่วยสาวๆกลางเต็นท์เสร็จแล้วก็ได้เวลาร้องเพลงต่อให้จบแล้วครับก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากูฟ้าร้องหรือเปล่าห่างตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปไม่คิดฝนจะมาอากาศชื้นนะคือวันน้ำรับดาต้นตีอ่ะไม่เพี้ยนแล้วแต่ข้างในเต็นท์อ่ะเสียงอะไรเพี้ยนไม่สบายที่จะมาหาเจอก็มันแบบไม่ได้ตั้งใจไม่รู้อะไรเพลงใหม่อยากได้พลังวิเศษอ่ะชอบพลังวิเศษอีกทีได้ป่ะเอาแบบไม่แกล้งอ่ะจะมีพลังเราจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณจะไปสนใจข้างนอกครับคุณสนใจโอ้ร้องเพลงต่อหน้าคนตอนนี้ผมไม่สามารถได้นะครับผมขอแยกไปทำภารกิจตัวเองก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวดูให้และอะไรเนี่ยตะบวยแหมทีกลางเต็นท์ไม่ช่วยแต่เวลาเนี้ยอยากจะเข้าไปแจมนักพี่เป็นดาราทำได้เหรอเอ้ยลองดูพี่ลองดูไม่ใช่และทำไมออกมาสารภาพแบบนั้นล่ะโอ้สารรูปดูไม่ได้เลยดูลุงเหนื่อยไม่รู้ลุงไปลงอะไรมาอยากดูให้ดูไปดูด้วยกันเนี่ยอะไรกันไม่รู้แล้วครับแต่ทำตะบวยหมดตัวขนาดนี้เต้นนี้ไม่ธรรมดาจริงเลยไปด้วยกันผมก็ไม่อยากทำตะบวยอยากไปดูเฉย
เดี๋ยวพี่ไปไปกูมาไปเมียไปมาเมียขอต้อนรับสมาชิกใหม่นุ๊กขอแจมเปิดหน่อยเปิดเต้นหน่อยนุ๊กขอแจมออกมาหมดตัวกันทุกคนเลยนี่แหละครับการพนันไม่ควรเล่นนะครับเล่นแล้วหมดตัวแบบนี้พี่สนใจเดี๋ยวเฮ้ยมึงก็กล้องถ่ายอะไรเยอะแทบไม่ได้พี่ครับพี่ครับพี่นัวมันจะดีหรอครับได้เหรอเอาปลายมาด้วยไปมาด้วยน้องพี่ขอแทงหน่อยได้ไหมหนูเอาไปคนขึ้นนะเบาๆก่อนพี่หนูบอกว่าเบาๆอันนี้ค่ะอย่าร้องอย่าร้องเนี่ยมันกำลังจะถูกเนี่ยไปแล้วมันกำลังจะถูกถูกแล้วโอ้ยน้องอย่าเด้งดินี่จินตนาการเนี่ยอย่าเด้งเด้งขนาดนี้เสื้อหลุดไปแล้วไปจะไม่แจมเหรอขอสองลูกหน่อยนะจ้าเอ๋หน่อยเล่นเท่าหน่อยโอ้เข้ามาแล้วเต้นไม่โยกเลยดาราเราก็เล่นอะไรกับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยมากๆเลยเนี่ยพี่บอยคืออะไรเนี่ยพี่บอยเป็นไงบ้างครับนุ๊กปายครับวันนี้มาที่แรกว่าเขาเป็นแฟนกันทีแรกเป็นแฟนกันเลยจุ๊บให้ดูดิทีแรกจุ๊บกันของแก้มันสิถ้าพี่น้องเขาไม่กล้าจุ๊บเดี๋ยวกูจุ๊บอีกนะใจเย็นนุ๊กใจเย็นพวกแกนี่อยู่ดีไม่ว่าดีหาทัวร์มาลงรายการอีกแล้วโอ้โหแบบไหนเรื่องใหญ่ไม่น่าสัมภาษณ์เรื่องนมเรื่องอะไรถ่ายมาทั้งวันไม่มีหรอกชิมเจริญแม่ค้าที่ใส่แบบว่าพวงมาลัยเราก็ไม่มีของจริงสักคนนึงเช็ดมาหมดใช่คือเช็ดหมดทุกอย่างเช็ดหมดทุกอย่างแต่จะไปห้อยมาให้แต่เงินก็คือห้อยแล้วก็คือของเราใช่ไหมครับมึงไปดูเงินก่อนเงินจริงเงินปลอมเงินจริงแต่พี่เก็บเข้ากองเหมือนเดิมนะเงินปลอมอ๋อถึงว่าทีมงานมาเดี๋ยวพี่ถือให้แต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้รับรู้ว่า2คนน่ารักมากเป็นความธรรมชาติไม่แปลกที่เต้าหวานกับเต้าฉลาดเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนขอบคุณนะครับตลาดมารวยครับผู้ชมครับที่เอื้อเฟื้อสันทิษฐานการถ่ายทำรายการนะครับรวมถึงแม่ค้าทุกๆร้านเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับจุดกลางเต็นท์น่ารักบรรยากาศดีที่ทำให้ผมอยากจะแก้ผ้าเลยทีเดียวเชียวนะครับจุดกลางเต็นท์แบงคอกแบกยานนะครับติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าประกบเขาเบาๆครับใช่ประกบเขาเบาเฮ้ยนั่นแหละครับพี่เดี๋ยวได้บุญอะไรครับเนี่ย